ผู้ชมไปต่อค่ะน้ำจิตน้ำใจคนบันเทิงมากดีกว่าช่วงนี้โควิด -19 ค่ะไม่เป็นไรน้ำใจคนบันเทิงนะพยายามจะทยอยส่งถึงนะจ๊ะนี่เลยนางเอกสาวคนนี้ยาย่าอุรัสยาค่ะที่ผ่านมาเธอกับคุณแม่นะจะคอยจัดสรรข้าวกล่องเนี่ยวันละ200-300กล่องนะหาเมนูที่น่ารับประทานค่ะแล้วก็ส่งไปยังพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนตามชุมชนต่างๆค่ะเจ้าตัวก็ทำอย่างต่อเนื่องเลยนะเราต้องขอบคุณน้ำใจของยาย่าแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะคะล่าสุดพี่แจ็คนี่